ไปดูกันที่บริเวณชายหาดบางแสนกันก่อนนะคะตำบลแสนสุขอําเภอเมืองตอนนี้น้ําทะเลมีการเกิดแ่งต้นบูมทําให้บีสีเขียวเข้มแล้วก็มีกลิ่นคาวซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้น้ําจืดไหลลงสู่ทะเลเป็นจํานวนมากก็ส่งผลกระทบกับบรรดาสัตว์ทะเลนะคะอย่างกุ้งหอยปูแล้วก็ปลาขนาดเล็กๆเ,เ,เข้ามาในเขตน้าตื้นจนทําให้นักท่องเที่ยวบางรายเนี่ยไม่กล้าจะลงไปเล่นน้ํา แต่ว่าก็นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเพื่อนำภาพเนี่ยไปลงในโซเชียลมีเดียสอบถามไปยังผู้ประกอบการชายหาดบางแสนก็เปิดเผยนะคะว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแหละค่ะแล้วก็มักจะเกิดในช่วงที่มีฝนตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำจืด ลงสู่ทะเลแต่ว่าบรรดานักท่องเที่ยวสามารถที่จะลงไปเล่นน้ําได้ตามปกตินะคะเนื่องจากว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังซึ่งขอให้นักท่องเที่ยวอย่าตื่นตระหนกหากไม่แน่ใจก็สามารถที่จะสอบถามไปที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชายหาดบางแสนได้ซึ่งหลังจากนี้ประมาณ3-4วันหากไม่มีน้ําจืดลงมาอีกน้ำทะเลก็จะกลับมาใสาเหมือนเดิมสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ในวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ทันแน่นอนค่ะ